่ลูกนี่ค่ะเห็ดหยังบ่ลูกกลุ่มใหญ่ๆเลยวันนี้วันเสาร์วันเสาร์ออกมาวิ่งเล่นนิดๆหน่อยๆกับน้องนารินค่ะพี่น้องค่ะลมแรงมากค่ะพี่น้องค่ะหน้าฤดูใบไม้ร่วงก็จะประมาณนี้แหละค่ะลมแห้งคักลมแห้งแน่ค่ะพี่น้องจ๋าอ้างไปเอาจดหมายให้แม่ใส่ได้อยู่ค่ะมาแล้วมะเขือเทศก็เริ่มเก็บขึ้นให้หมดเลยค่ะมื้อนี้เพราะว่าแรงนี่อากาศสิหนาวมากค่ะปังก็ได้เก็บทั้งเขียวทั้งเหลืองนี่ค่ะยังเก็บยังทันหมดเนาะค่ะเนาะปังเก็บเรียบร้อยปังก็ได้เก็บมะเขือเทศเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะได้หลายคักพี่น้องค่ะเต็มมานี่เลยเขียวๆยังทันได้สุกค่ะอากาศหนาวมากค่ะตอนนี้เลยเฝ้าเก็บก่อนมันจะโอเคเรียบร้อย What do you want to do with that? Give it to the animals. โอเคปังก็ได้เก็บเนี่ยค่ะมากับบัตเตอร์นัทสกอตเนาะค่ะเนาะแต่เก็บบัตเตอร์นัทสกอตเก็บขึ้นมื้อนี้มื้อแรงอากาศจะหนาวมากเลยเผาเก็บค่ะพี่น้องค่ะเนี่ยค่ะ I'm spreading apart บ้านนี้นารินอยากกินข้าวเหนียวตำแจ่วเนาะค่ะเนาะมื้อนี้ปางกะจัดการให้ค่ะแม่บ้านจัดการให้ค่ะแช่ข้าวเหนียวไว้เรียบร้อยสิกโครงหมูทอดมะแรงเนาะแล้วก็จะตำแตงตำแจ่วให้นางกินนางอยากกินปางก็เลยจัดให้มื้อนี้ปางว่าจะเฮ็ดให้กินมื้อนี้เนาะค่ะสิโครงหมูก็จะเป็นชิ้นใหญ่ๆยาวๆจังซี่เนาะค่ะเนาะปางจะเอาบ่มีมีดตัดเป็นท่อนเล็กๆเนาะค่ะเนาะบ่มีมีดตัดเป็นท่อนเล็กๆปางก็จะทอดเป็นแท่งยาวๆจังซี่ล่ะค่ะพี่น้องค่ะน่ะมะเขือเทศที่ไปเก็บมาตัดริต้นเป็นตัดริต้นค่ะเนี่ยแหละค่ะจัดให้นารินค่ะรอประมาณ5โมง6โมงแรงเนาะค่ะเนาะก็มาทอดมา1ข้าวเหนียวตำแจ่วกินกับนารินด้วยค่ะพี่น้องจ๋าโอ้ยน่าทานได้ทีเดียวหอมมากหอมเบิ่งสีหน้านารินมามี่ that's gonna make me cry Are you happy darling Yeah You happy Jeopardy Oh that's totally gonna make me cry Yeah yummy you think no you like it honey yeah ขึ้นไปหาพ่อขึ้นไปอ่ะพูนจ้ะอาแดกหลังคาบ้าน daddy ขัวพริกกันเลยเนาะค่ะเนาะหากระทะขัวพริกกันเลยเดี๋ยวปังขอเอากระทะแป๊บกระทะสำหรับขัวกับตัวนี้ค่ะพี่น้องค่ะเนี่ยค่ะพี่น้องค่ะปางกะได้เอาพริกลงกระทะขัวเนาะค่ะเนาะกะมีพริกมีกระเทียมมีหอมแดงมีมะเขือเทศลูกน้อยๆเนาะค่ะปางจะเอามะขัวตำใส่แจ่วน้ำกันมื้อนี้อยากตำแบบนี้ค่ะเพราะว่ามะเขือเทศเก็บมาหลายค่ะปางก็จะคอขัวไปเรื่อยๆจนมันสุกแล้วก็มาตำพร้อมๆกันเนาะค่ะพี่น้องจ้าปางก็กลัวพริกก็จะได้ที่แล้วเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวปางจะเรียกน้องนารินมาตำแจ่วเลยค่ะทีนี้คุณน่ะพอนารินเฮ็ดหยังอยู่ข้างบนบ้างเสียงดังตำ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 แจ่วปลาแดกค่ะของมากนางค่ะตำแล้วเอาน้ำปลามาใส่เลยค่ะที่นี่รอตักใส่ถ้วยเนาะค่ะเนาะแจ่วปลาแดกแม่บ้านก็ได้ตำแล้วปรุงแล้วแซ่บมากค่ะพี่น้องค่ะ
ล้อหนึ่งข้าวเหนียวทอดหมูตำแตงที่นี่พี่น้องค่ะน่ากินเลยทีเดียวเห็นป่ะคะแจ่วปลาแดกน้องนาลินมากลายเอาปั้นข้าวเหนียวน้อยๆจำแปะจำแปะนะคะโอ้ยแซ่บคักค่ะพี่น้องค่ะปางกระตั้งกระทะเนาะค่ะเนาะวิธีทอดหมูของปางปางจะใส่น้ำมันหน่อยเดียวเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวน้ำมันในสี่โค้งหมูก็จะออกมาเองค่ะปางจะบ่ใส่น้ำมันหลายค่ะปางก็จะเปิดแก๊สขึ้นเก่าเลยเนาะค่ะเอาเปิดแก๊สขึ้นเก่าเลยค่ะพี่น้องค่ะเรียบร้อยเนี่ยค่ะเห็นบ่ตั้งกระทะสี่โค้งหมูหมูก็จะเป็นสิ้นประมาณนี้แหละค่ะพี่น้องค่ะเนี่ยเพราะว่าบ่มีเครื่องตัดกระดูกมันแข็งค่ะโมแมนต์สี่โค้งหมูอ่อนกระดูกหมูอ่อนเนาะค่ะเนาะเป็นกระดูกแข็งโมมีมีดตัดกลางก็เลยเป็นสิ้นเยาๆจังซี่ค่ะพี่น้องค่ะสิ้นเยาๆปางได้มักเครื่องเทศไปเรียบร้อยเดี๋ยวกระทะเดือดปางก็จะเอาลงกระทะทอดเนาะค่ะเนาะพี่น้องค่ะปางตั้งเตาไปเรียบร้อยแล้วขีบหมูลงกระทะเลยเนาะค่ะเนาะพี่น้องจ้ะขีบหมูลงกระทะเลยยังท่านได้เดือดแห้งแล้วค่ะแต่ก็ขีบลงเลยถือใจนาลินคักละมื้อนี้ได้อาหารที่เพิ่นสั่งเมื่อวานนี่อยากกินข้าวเหนียวตำแจ่วเนาะค่ะเดี๋ยวปางก็จะเอาหมูลงกระทะให้หมดเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวปางจะเอาหมูในนี่ลงกระทะให้หมดเนาะค่ะเนาะเนี่ยค่ะเพื่อนๆค่ะปางก็ได้เอาหมูลงกระทะเรียบร้อยเนาะค่ะเนาะเนี่ยค่ะวิธีทอดหมูเนาะค่ะเนาะปางจะบ่ใส่น้ำมันหลายขอย้ำบ่ใส่น้ำมันหลายค่ะทอดประมาณนี้เลยค่ะจะออกมาแซ่บมากเลยค่ะปางทอดประจำค่ะน้ำมันในสี่โค้งหมูเนี่ยจะออกมาเองรับรองค่ะรับรองบาแซ่บอีหลีค่ะปางก็จะขอทอดไปเรื่อยๆจนเพิ่นสุกเนาะค่ะพี่น้องเนาะทอดด้วยไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆไฟปานกลางประมาณนี้ค่ะพี่น้องค่ะเนี่ยกับขางหมูพร้อมๆกันเลยเนาะขณะเนี่ยปางก็จะกับขางเพื่อนๆไปเบิ่งเห็นบ่คะเป็นจังได๋คะสวยงามเลยทีเดียวมันบอกค่ะพี่น้องจะใช้สี่โค้งหมูปิ้งเลยพี่น้องเบาก็บ่ค่อยชัดน้ำปางก็ได้อาหารเย็นแรงนี่แซ่บถึงใจนาลิ้นคักละมื้อนี้นางมาแม่นหยังแม่คือมาหอมแท้แม่อยากกินแล้วซั่นจอบเบิ่งข้าวเหนียวแป๊บโอ้ยได้ที่แล้วมั้งนี่หมูทอดพอนาลินมาบ่กินแล้วล่ะตำแตงกินแค่นี้ก็พอว่าซั่นบ่กินแล้วมันหลายอย่างว่าซั่นกินข้าวเหนียวจำแจ่วหมูทอดย่างก็พอแล้วนางว่าพอนาลินก็ได้บ่อยากกินแล้วตำแตงปางก็เลยได้เฮ็ดแค่2อย่างค่ะมื้อนี้โอ้ยถูกใจแม่บ้านคักบ่ได้เฮ็ดกับข้าวหลายอย่างโอ้ยสบายเลยมื้อนี้เดี๋ยวปางได้ที่ค่ะพี่น้องค่ะปางก็จะเอาออกมาค้นแบบนี้ค่ะเอิ้นว่าไส้เขาเนาะค่ะเนาะภาษาอีสานทางบ้านเขาก็เอิ้นว่าไส้เขาค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะให้อันความหอนมันออกเนาะประมาณนี้ค่ะกระติบเตรียมพร้อมทอดหมูยังอยู่หั่นนะคะเนี่ยว้าข้าวเหนียวโอ้ยน่ากินเลยทีเดียวปังกะจะเอาข้าวเหนียวใส่กระติบเลยเนาะทีนี้ก็ต้องเอาให้มันเย็นมากเนาะค่ะเนาะเอาฟองทวนจังซี่แหละพี่น้องค่ะโอ้ยมือเดียวเฮ็ดจังได๋เนาะสิเอาเข่ากระติบได้ขอเอาเข่าใส่กระติบแป๊บเนี่ยค่ะพี่น้องค่ะเป็นก้อนแบบนี้เลยเอาลงกระติบเข่าโอ้ยพี่น้องค่ะเรียบร้อยค่ะพี่น้องมากระพุ้นกระติบเลยป๊าดเข้ามา1หลายเทนเนาะข้าวเหนียวมื้อนี้โอ้ยเรียบร้อยค่ะพี่น้องค่ะหมูทอดแจ่วปลาข้าวเหนียวเนี่ยค่ะแค่นี้ดีค่ะพี่น้องค่ะมาๆค่ะแซ่บๆน้ำกันเนาะค่ะมาๆมานั่งกินน้ำกันค่ะพี่น้องค่ะมาแล้วนาลินHere, lovely. Here you go, honey. Come. ปางก็ขอโตไปนั่งกินเข่าก่อนเนาะค่ะเนาะปางขอโตไปนั่งกินเข่าตำบักแตงให้พอนาลิ้นแป๊บค่ะ
โอ้ยของหมักในลิ้นคุณนะหลังจากกินเขาแรงแล้วนางกะมาวิ่งเล่นตามภาษาเด็กน้อยนาลินตอนนี้กะห้าขวบค่ะเดือนหน้าวันที่27กะเขา6ขวบค่ะเมื่อนี้กะเอาไว้ซ้ำนี้ก่อนเนาะค่ะเนาะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้าเนาะค่ะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่บ้านด้วยเนาะค่ะเนาะและก็ฝากคลิปต่อๆไปด้วยค่ะบ๊ายบายนาลินเซ่บ๊ายบายก่อนบ๊ายบายก่อนลูก